ต้องขอบคุณพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกๆท่านนะครับที่วันนี้ท่านได้เสียสละเวลาของท่านมาร่วมฟังเวทีปราศัยบอกกล่าวนโยบายของพรรคไทยภักดีวันนี้เรามาในนามฐานะพรรคไทยภักดีวันนี้จึงเป็นที่มาที่พวกเราชาวพรรคไทยภักดีที่ร่วมกันสนับสนุนหมอวรงค์หรือนายแพทย์วรงค์ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยภักดีพี่น้องครับผมเองไม่ใช่คนพิษณุโลกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนคุณหมอวรงค์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคไทยภักดีนั่นคือเหตุผลเดียวครับเพราะคุณหมอวรงค์เก่งกล้าและไม่โง่นี่คือคุณสมบัติหลักของคนชื่อวรงค์เดชกิจวิกรมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีบัตร2ใบใบหนึ่งพี่น้องเลือกผู้แทนที่พี่น้องรักใบที่2พี่น้องเลือกพรรคที่พี่น้องชอบซึ่งผมคิดว่าการเลือกตั้งปี2566วันที่14พฤษภาคมนี้มันต่างจากปี62การเมืองวันนี้มันเป็นการเมืองที่มีการซื้อเสียงกันมโหฬารมาก3วันนี้ผมเดินในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก 3-4 อำเภอสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาอย่างชัดเจนได้เห็นนั่นคือมีพรรคการเมืองทุกพรรคใช้เงินในการซื้อเสียง500มั่ง300มั่ง 1,000 บาทบ้างนั่นคือสิ่งที่การเมืองวงจรอุบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เราเองพรรคไทยภักดีเองวันนี้ครับเป็นเวทีแรกที่พวกเรามาเชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกมาเชิญชวนพี่น้องอำเภอเมืองมาเชิญชวนพี่น้องทุกภาคมาสนับสนุนคนดีคนเก่งคนกล้าที่มีผลงานเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนให้ไปเป็นผู้นำประเทศในวันข้างหน้านี่คือฉันทามติของคนพิษณุโลกสัญญากันนะครับสัญญาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าพี่น้องอยากเห็นจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีนักการเมืองน้ำดีเป็นจังหวัดที่สร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกรอบหนึ่งผมมีสิทธิ์จะฝันนั้นพี่น้องช่วยตามความฝันนี้ให้กับพรรคไทยภักดีด้วยนะครับการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าพวกเราตัดสินใจที่จะมาเดินถนนการเมืองสิ่งแรกเราต้องทำนั่นคือการเสียสละถ้าไม่เริ่มต้นจากเราในการเสียสละให้กับพี่น้องประชาชนเราเริ่มต้นจากคนอื่นไม่ได้หรอกครับถ้าวันนี้ท่านยังรับเอิญจากนักการเมืองที่มาจากการซื้อเสียงท่านยังรับเอิญจากพรรคการเมืองที่มาจากการใช้ยโนบายประชานิยมในการซื้อพี่น้องประชาชนและพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้หลายพรรคการเมืองเขาบอกว่าถ้าไม่เลือกเขาบัตรประชารัฐก็จะไม่ได้ของตนหมู่บ้านก็จะไม่ได้เรียนฟรีก็จะไม่ได้ไอ้นั่นก็จะไม่ได้อันนี้ก็จะไม่ได้ไม่จริงพี่น้องครับทุกอย่างมันได้หมดมันได้ทุกอย่างบัตรประชารัฐก็ยังมีบัตรคนจนก็ยังมี30บาทรักษาทุกโรคก็ยังมีทุกอย่างยังมีหมดแต่ถ้าท่านเลือกพรรคไทยภักดีเงินส่วนต่างการคอร์รัปชันการโกงจะไม่มีแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยภักดี